สวัสดีครับผมแฟนครับทุกมองทุกบอลครับมื้อนี้พ่อหน่อยสร้อยเดิมออกมาใส่เบ็ดปลาไหลครับผมแต่ว่าเห็นหู้เดียวครับผมมองขุดอยู่หนองสาอันลุ่งรดที่ขุดบ่ได้มือหาปลาแล้วครับพี่น้องก็เลยเอาเบ็ดมาใส่ไว้เดี๋ยวสิแย่งพี่น้องเบิ่งกันเด้อครับหู้บ่ใหญ่ปานใดดอกครับผมถือบ่ถือก็จังถามมาลุ้นกันเด้อครับพี่น้องนี่ครับหู้ปลาไหลครับมันลงไปหนองน้ำยากครับผมนี่ครับเห็นจังป้องนะครับผมก็เลยเอาเขียดมามัดเซเบ็ดเสียบเซเบ็ดมัดเซเบ็ดดีๆแง่เข้าไปในหู้ครับเอาจังทะลุนกันนะครับพี่น้องหุ่นละช่วงจักโดนเติบจังสีมายามครับผมให้มันกินก่อนครับครับพี่น้องเห็นหู้หนูเลยหาบ่วงออกมาใส่น้ำครับนี่อยู่รอมุมหน้าพอหน่อยนี่แหละครับมาอยู่ใหม่ๆครับหู้หนูครับพี่น้องอยู่ข้างเงาใหม่นี่ครับมาปักบ่วงไว้รอนี่แหละครับพี่น้องกับรอสายขอบนำย่างน้ำครับเห็นทางมันก็ยังเป็นตะถือแท้สัตว์เลยหาบ่วงออกมาใส่ครับพี่น้องนะครับบ่วงก็ได้เดี๋ยวพอหน่อยใส่บ่วงไว้กันเด้อครับพี่น้องมืออื่นจังมายามน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ออกมายามบ่วงครับแต่ว่าสิยามเบ็ดปลาไหลก่อนนี่ใส่ไว้นี่ล่ะครับรอเถียงหน้าลุงรถนี่ซื้อมังเร็วบ่หน่อยน้องเราล่ะบ่ขะแยงมาอันหูมองเฮาขุดนี่เด้อ๋อหามันถือปะไปเบิ่งซะก่อนจะมีได้มามายามนําเดียวเด้อครับพี่น้องจะมีได้มาซื้อนําก็เลยมีรู้วันนี้วันเสาร์ครับพอดีน้องจอมตากล้องเพิ่นว่างก็เลยพามายามเบ็ดครับซื้อเบ็ดปลาไหลไว้หลังนึงการเนี้ยกินเลยเนาะพี่น้องคือบ่นะเอ้าถ้าเลยครับปู่น้อยมันคือออดน้องหูนั่นนั่นจอมเฮ้ยเฮ้ยแล้วปู่น้อยสิจับได้อยู่บ่ปู่น้อยแม่มันตายแล้วบ่นี่ถือได้ครับพี่น้องโอ้เห็นแต่โหเลืองไม่หุยอยู่ครับเอาเพื่อพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อน้องจอมลงมาเนี่ยนี่ครับสงสัยตายแล้วล่ะครับนี่พี่หูเพิ่นบ่อยู่พี่ครับพี่น้องเอาปุ้ยร้อยซื้อไว้บังเลยนี่ครับหูเพิ่นซื้อไว้เด้อหูพี่ละหูนี่แม่นมันบืดออกไปพุ่นน่ะเบิ่งห้องไหมเอาจับกล้องไว้เด้อหลานดึงขึ้นนะพี่น้องเบิ่งก่อนโอ้ว่าละเอาสดๆตายแล้วล่ะมาพี่น้องตายอีหลีโอ้สิตายเด้อู้ปักงามเลยครับพี่น้องบืนน้อๆหูเซ้ยนี่แหละครับเมื่อนั้นที่อันขุดกับน้องจอมขุดมีได้หลงหูครับแต่มันเฮาเงาไหมแน่โอ้ตัวงามเถอะวะคุณน่ะจะเกี่ยวออกถูกปุยห้างมันน่ะคือแต่คำหวานนี่บ่มีได้หยามครับเมื่อวานนี่พอดีมาซื้อม่วงแล้วมันค้ำครับพี่น้องก็เลยมียามแล้ววะกักเดียวปู่น้อยเด้อโอ้คือเกลียวขัดแข็งเกลียได้ปะเนี่ยตากล้องกับสวัสดีครับถ้ารุ่นน้ำเดียวเด้อครับตัวใหญ่ขึ้นตัวน้อยครับเห็นแต่โหมันตอนกำลังแก้ซื้ออยู่ครับมันติดเอาปู่น้อยโอ้โหตัวบักใหญ่ตัวนี้ไหมปาดเบิ่งพี่น้องกูด่ะตัวปลาเอ็นครับถอยหลังไปยังไงดูยังกับพี่น้องเบิ่งปู๋ยาวแต่เดี๋ยวจะหาที่ยืดกันบุหน่อยปุ๊ดอ่ะนี่เกือบกิโลมาครับพี่น้องนี่นี่มันตัวน้อยเลยครับนี่ยาวอัดลาดเลยครับปู๋ทำนี่ตายแต่ละงามครับพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่โอ้โหปุ๊ดอ่ะความยาวประมาณ70กว่าเซนได้อยู่แล้วครับป่ะบัดนี้เอาขึ้นทางเทิงก่อนเดี๋ยวครับมันแล้วครับพี่น้องเสานี่โอ้เสือเบ็ดปลาเอ็นไว้หลังนึงถือเสยครับเบ็ดปลาไหลครับพี่น้องเสือหลายหลังไม่ค่อยถือเด้อปุ๊น้อยจะเสือพวกหลักน้อยๆอ่ะท่านเห็นหูมันก็ว่ามันจะคู่หลังพุ่นแล้วหมอปุ๊น้อยอันนี้มันเสือเฮาหูคักๆโอ้มันแล้วครับพี่น้องเสานี่ปาดนี่ครับโตปลาไหลสุดยอดเลยครับพี่น้องเหี่ยวอัดลัดมันเป็นงูเหลือมปุ๊น้อยใส่ถุงแห้งกัน
โอ้ออกไปเฮ็ดกินมาแล้วมีอิ่มหลายคนมาเลยสุดยอดเลยแล้วพุ่นอ่ะอู้ดมึกโตมันนะครับนี่ไหลเอาไปเลยครับนี่ท่านมีตายในงามขนาดป่าตัวนี้นะมันดิ้นแล้วเบิ่งเราหน่อยนะครับตัวป่าดิพี่น้องเลยเอาย้ำพ่อถุงมาแย้งเดี๋ยวพุ่นหน่อยนี่แหละครับพี่น้องเราเข้าถุงแล้วได้ครับบาทนี่อู้ตัวยาวมาแล้วมีซ้ำเข่าพุ่นน้อยพุ่นน้อยแต่จะอ่อนปลาครับพี่น้องขั้นมีตายเนี่ยโอ้งามขนาดครับผมปลาตัวนี้ปลาโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องหมานแล้วครับผมเดี๋ยวเข้าถุงก็ได้ครับบาทนี้เหงาหอดเข่าพุ่นน้อยพุ่นตัวนี้ไปปลามีมันธรรมดาดิ้นขั้นมีตายเนี่ยโอ้ยดึงมันขนาดแล้วครับพี่น้องนี่ไม่ได้ดึงลุ้นครับพี่น้องเบิ่งเลยโอ้ออกมาตายเนาะหูเสยครับเอาครับโกนแถบปลากระไดครับฮะหมานแล้วครับเสานี้ครับผมยามเบ็ดปลาเอียดหลังนึงครับผมวันนี้เสือไว้แต่เมื่อวานนี่แหละครับวันนี้เราไปยามงงหนูด้วยครับพี่น้องถ้าไปลุ้นน้ำเดียวครับผมครับพาชมบรรยากาศเป็นเหมาะควันครับพี่น้องมันนี่พุ่นน่ะยังไปทางจิ๋วปลาอยู่ขาผู้งามวะครับพี่น้องพุ่นน่ะเป็นไอน้ำเหมาะครับผมมือนี่ที่งามขนาดครับเดี๋ยวเราพาไปยามงงด้วยครับวันนี้พี่น้องมาลุ้นงงน้ำเดียวครับผมเสือไว้จุดเลยแล้วพุ่นน้อยนี่เด้อยู่เสียนาปูนี่เอาครับทำท่าบึงต่อกันเลยครับเฮ้ยเอาเอาแล้วพี่น้องเนี่ยหลังที่สองหลังแรกมีถือครับนี่ว่าคือตัวมีใหญ่วะรู้หิ่งตายข่าง่าไหมพี่น้องเอ้ยผมกองจองอยู่หมดกัดโหเพิ่นโอ้ตายคอรอครับครับพอเท่าๆนี่แหละครับผมโอ้ถือตะเงินบ่ครับนี่มีได้ออกมาหยามครับตายแข็งเกเดครับผมโอ้หมานแล้วครับเดี๋ยวปลดออกจากโมงก่อนเด้อตายแล้วตัวนี้พอดีปิ้งแซ่บครับพี่น้องนี่กำลังมันๆเลยนะพี่น้องครับลูกมันครับแต่ว่ามันหักตัวใหญ่เติบหนูเท่าโอ้หันมาเบิ่งหลังนี่นะครับแข็งเกล็ดนี่เอาในร้านหลังนะมีทื่อครับนี่ฟางเปล่าครับมีตามมีซูนครับอ่ะยังพาเบิ่งกันต่อครับมันน่าจะมีหลายตัวด้วยหูมันเริ่มนั่นหรอพูดหน่อยนั่นเด็กยังหูพี่น้องเบิ่งนะข้างเงาไหมโอ้โหมาอยู่นี้มันอยู่ในซอกต้นไม้อะพูดหน่อยเออหลายหูอยู่ได้แถวกลางคันแถวพูดมันอยู่เป็นโคไปแล้วอยู่นี่ครับโคนึงไปแล้วครับมาอยู่เป็นแป้นมาอยู่ใหม่อ้าวยังมาท่าเบิ่งกันต่อนะครับเนี่ยเห็นหนูหล่นแล้วหนาวครับพี่น้องมือดังพันเดือนพูน้อยปูเสือไว้แถวนี้แหละมองเนี่ยครับทางชันหนาวครับพี่น้องมองก็มีเห็นจอมเนี่ยมันหลากเลยพูน้อยนี่แล้วปูเสือไว้นี่แล้วย่านตะกิ้งลงน้ำแล้วนี่นี่อ่ะพุ่นน้อยนี่ตัวชนแปนนี่ละเสียบลักลงนี้ละนี่แมนโอ้มันละไปทางเรือเนาะพี่น้องยันตกน้ำอยู่นี่ก็ตกน้ำหรือมดน้ำเฮเลยได้ครับเอ้ามันมีขึ้นมาหายใจพุ่นน้อยโอ้มันก็ดีนตายไปได้เลยนะตายจมอยู่น้ำเนี่ยเดี๋ยวๆซอกแซกหาบางแถวนี้ก่อนเด้อพี่น้องพ่อมันเป็นหญ้ามุ้นลงทางลุ่มนี่นะเป็นมุ้นเนเร่จังนี่เพิ่นน่ะกัดไม้จนหาดมันมันมันละกิ้งลงน้ำแล้วนี่เป็นอะไรเนาะยังได้เห็นมันครับพี่น้องโอ้โหมีตกกังวลครับเบ็ดกันร้อนพูดน้อยอันเบ็ดนี่มันร้อนแต่เมื่อวานนี่ปู่มีได้เหงื่อเสียบเอาครับโอ้เดี๋ยวหาก่อนด้วยครับพี่น้องโอ้พี่เห็นลักมันนะนี่โอ้ไม้กับไม้อันเดียวยานหักโอ้ยถือต้นเหรอครับพี่น้องนี่โอ้ตัวนี้น้อยเนื้อคือไปเก่งเนื้อโว้ยนึกว่าตัวใหญ่โอ้ตายแข็งเกเดอยู่นี่นะโอ้พูดแต่กล้องไอ้ยานไม้อันท่อนท่อนเดียวหักนะครับนี่ว่าตัวมันละกิ้งลงน้ำอีหลีจังเด้อว่ามันเป็นหนูฟุกอยู่ประจอมนี่คือตัวน้อยเดี๋ยวหนูท้องขาวละมั้งนี่ครับพี่น้องถือหนูทองขาวเห
เห็นเอาบ่วงไปนึกว่าสิโตใหญ่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ตกหน้ามีดีครับผมโอ้บ่ทันได้ตายคักตัวนี้ยังติ่งอยู่นี่โอ้เพิ่นหนาวเอ้าโอ้ยิงลงน้ำพี่น้องเอ้ยเอ้ามานี่แล้วครับผมบัดนี้ใส่ปดเสือถุงผ้าแย้งก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องเสือไว้เฮือหน้าสองหลังหลังนึงอยู่ฮั่นหลังนึงอยู่แถวเลยวะนี่มันหิ้วปู่น้อยปู่น้อยได้เห็ดหมายไหมวะปู่น้อยหมายเยอะมากหมายน้อยโอ้นี่ดิหมายมันเฮ้ยโอ้ถือแล้วพี่น้องถือแล้วพี่น่ะคิดเลยครับโอ้ไอ้กุ้งจุ้งอยู่อู้ปู่น้อยปู่ใหญ่เติบอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวปู่เลยจับหางมันก่อนเดี๋ยวมันละไปอืดสิเหลือน้อยหลักโมงบัดนี้ปึ๊บรุนนี่หาลักมงก่อนโอ้ตัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องหาลักมงมีท่านเห็นครับอีดิตามไปนำสายหลวดนี่ปูน้อยสิเหรอโอ้นี่บ่โอ้พี่ตัวงามแต่ครับพี่น้องคุณนะโอนว่ามันหมูเดี๋ยวเอาไม้มาติงคอมันจะก่อนนี่อะไรจับได้ดิยามากัดนะแม่นโอ้หนูกระหนาวโอ้เหี่ยวมันมีแต่แนวมากัดแนวคือเก่าแล้วครับมีแต่ขีมครับมีท่านได้หาขีมพี่แน่เออในพี่น้องบอกเขาหาขีมมากัดแนวมาเลยมีท่านได้ไปหาอยู่ครับพี่น้องโอ้หมานหมานครับตัวใหญ่ระบาดเนี่ยเนี่ยโอ้ตัวหอมตัวนี้ดุยดุยอยู่จนแก้มเคอร์บัตถุตะเงินบ่แก่ได้บ่ละจอมบุ้งกันเด้อน่าจะได้นะโอ้ยไปตาลุดนะเพื่อนน้อยมีลุดปู่จับไว้อยู่มันสลบสิดิบัดนี้เวลาเขาถุงแล้วมันก็ฟื้นคือเก่ามันแกงเขาปล่อยมือครับจากมันประมาณนั้นละเห็นแล้วมองแกลายที่3แล้วครับพี่น้องนี่3โตแล้วอย่าเพิ่งเมาเพื่อนน้อยต้องเข้าถุงไฟแดงก่อนกำคอไว้ปานนี้มีไปสิเลินห้าจอมอ้าวครับซูมของหนูเคยครับครับตัวที่3ครับผมนี่ได้ตัวใหญ่ละสิเลยเนาะเนี่ยโอ้ถุงคลายไว้อยู่เพิ่นก็ลืมครับพี่น้องเอาครับเอาถุงผ้าแย้งนี่แหละครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นคันมีฟื้นก็ลกขนเลยล่ะครับเอ้ยโอ้เพิ่นมื้อนี้ปูน้อยหมานเด้ครับได้ทั้งเอ็นได้ทั้งหนูนี่สิเลยละปูที่ไม่สิเลยนี่ครับเอ้าถามเบิ่งกันต่อครับครับอย่ามาบักหลายหลังล่ะครับพี่น้องมีท่านพ่ออยู่นี่หญ้าคือสิงพี่น้องเอาแล้วปู่น้อยมีแม่มันถือแล้วมาปูแย่งไว้ก่อนเด้อถือแล้วปู่น้อยถือแล้วบอกโอ้เอาอีแล้วครับพี่น้องโอ้ลูกมันตัวนี้ไหมเดี๋ยวกอดลักมงก่อนมีมันตัวใหญ่ครับอันนี้กอดเท้าๆนี่แหละครับหนูเท้าครับพี่น้องเอาอีแล้วครับโตที่4ครับนี่ห่วยระวังนะปู่น้อยหลวบใส่มือบ่ไหวเด้เนาะพี่น้องนี่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วอ้วนดีแต่ว่าหนูตุลุอยู่เดี๋ยวจับคอมันซะตัวใหญ่ฟื้นแล้วตัวนี้ลูกแล่นแล้วในถุงแย้งปั๊ดครับเธอเบิ่งคือครับปวดบวมก็ได้ครับพี่น้องครับแก้มไข่เบิดครับพี่น้องถือตะเว้นบ่นี่พี่แม่ตัวใหญ่มันกัดถุงมาปูน้อยไล่ไว้สะเล่าไว้เออนั่นแหละข้ามันกัดกับสะเล่าถุงกระสันมันกัดพะแยงเอาหาดเด้หาดลมโหดปุดเลยเด้สลัดจะได้หนูนะยามเฮาจับว่ามันสลบว่ามันตายมีแม่นเด้ยามเฮาถุงแล้วมันซื้นน่ะนี่แหละครับ4ตัวแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ปูน้อยมันครับพี่น้องหนูตัวมีใหญ่กระดอครับนี่ได้ตัวใหญ่ตัวนึงครับตอนนี้แต่กระยาไม่ทันได้หมดครับพี่น้อง4ตัวเนาะปูน้อยเออ4ตัวแล้วเงินมากัดพะแยงเด้อเอาถือไว้ล้านป่ะนี่เดี๋ยวเรากลับมาโมงกันมาลุ้นอีกจุดนึงครับครับมาลุ้นอีกจุดนึงนะครับพี่น้องนี่เพราะว่าทั้งคุณยามมาแล้วครับทางหน้าพ่อหน่อยครับผมบัดนี้รอหน้าร้านเคยแท็กโอ้ยมันเอาลงมาหลังมาหลังแรกก็ถือเลยโอ้ยถือถุงไว้ถือถุงไว้น้ำแม่นอีดีตัวนี้เอาแล้วพี่น้อง
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหลักมันก่อนเด้อทีเดียวทีเดียวพี่น้อยคุณบอกโอ้ยางมากขอเลยครับพี่น้องหมานแล้วหมานแล้วโอ้มือนี้พี่น้อยคือหมานพิเศษเจ๋วเจ๋วเจ๋วพี่น้องเจ๋วเลยงามตัวนี้พี่น้องนอกจังไหมโอ้อ้วนแท้ครับพี่น้องหนูตุ้มเยอะครับเสียวเสียวจะได้ครับพี่น้องจับได้แล้วครับพี่น้องกันเด้อมาหาหมูปดก่อนครับตัวที่เท่าไรหรอบัดนี้ตัวที่หาบ่โอ้หาตัวนี้บ่จอมไปซื้อหนูยังไม่เคยถือหลายท่านมีได้บ่ไปซื้อก็พอดิจอมมีได้ซื้อแล้วจอมไปแค่คนงานถือว่าหมานแล้วครับพี่น้องมันนี่ปกติก็พอน้อยมาหาเสื้อแต่เก่าก็2โต3โตครับอย่างหมานมื้อนี้ถือว่าหมานครับผมได้ฮอด4-5โตแล้วครับครับไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวกันนะเราเฮาถุงครับป่ะนี่ปาดยันตัวทางในโดดออกพอแห้งได้เนาะครับพี่น้องมีได้ลุบไปแล้วปุ้นน้อยเฮ้ยเอาถุงเรียบร้อยครับพี่น้องจอมถือไปเด้อบัดนี้เดี๋ยวปูละซ้อมมะม่วงก่อนนี่โอ้พี่ปูขอดงาไว้นี่เป็นคู่เดียวได้เสือไว้2หลังเคือเดียวมีถือหลังหลังนี้มีถือครับพี่น้องอยู่เคือเดียวนี่แหละ2หลังอยู่ทั้งก็เบิ่ง2หลังนี่ก่อนปูขอดงาไว้อยู่ดอกเหลือ5หลังหลงมองเลยโอ้ยดิมีถือครับพี่น้องเหยียบมงเบลเสยครับผมหนูเหยียบนึกว่าคนเหยียบครับครับยังอีกนุ๊กนึงครับพี่น้องทางคู่บอกผู้น้อยเออแถวเข้าซื้อเมื่อนั้นแหละมีถือแจ็คโจ้เหมือนนะเมื่อนี้เป็นรุ่นใหม่ครับพี่น้องผู้น้อยซื้อแสที่ไหมบอกผู้น้อยมีได้แสแล้วซื้อมันคำหวานพร้อมเดียวนี่อ๋อครับขยับนี่ครับพยายามมองนี้ครับมองจุดที่2โอ้ยโอ้ตําเบี้ยวละงังพี่น้องมาเบี้ยวละงังเลยครับพี่น้องโอ้โหฮะเดี๋ยวเหมือนแรกจังมาหลุดไหม50มันครับผม ครับสิกลับเข้าบ้านแล้วเด้อครับพี่น้องบาดนี้นี่ครับผมผลงานมื้อนี้ก็ได้หมานอยู่ครับพี่น้องนี่แต่ตัวงามๆแต่ว่าตัวน้อยอยู่2ตัวนอกนั้นก็ไข่แน่เติบครับผมครับเอาไปครับขอบ้านครับพี่น้องบาดนี้ครับอันนี้มาฮอนเห็นผู้น้อยได้ครับนี่จะป่ามีเชือกเนาะเอ๊ะเราก็ควัดโป่งเราก็ผู้น้อยแล้วยิ้มบอกเรื่องมันนี่โอ้ยจะได้บอกตัวดินงามนี่วะฟังสวัสดีแฟนคลับนะสวัสดีค่ะมื้อนี้ผู้น้อยหมานพิเศษเด้อผู้น้อยหมานพิเศษเออไปเป็นปลาไหลพร้อมเด้อเฒ่ามื้อนี้หนูก็หาโตน้องจอมเอากล้องให้ยะปังบัดนี้เดี๋ยวจับหนูไว้เดี๋ยวเราไปไหลไปเป็นไรครับพี่น้องเบิ่งอีกครับเอาบ่ท่านหวัดดีแฟนคลับบ่สวัสดีแล้วอยากให้หวัดดีเพิ่นนานโอ้ยเปิดออกนะคะพี่มงนี่หนูมันโจรบ่บักลากึดผู้น้อยมาชมกับไปตัวมื้อนี้หนูกัดมาแยงบ่ก็นอนตรงหนูตรงงงโอ้ๆๆๆจะอ่อนเด้เนี่ยโอ้ยปลาไหลกับว่าเอาผู้น้อยยับไปหมานเด้อครับพี่น้องมื้อนี้โอ้แย่งอ่ะพี่น้องเห็นสุดโตในเด้อเท่านี้พุ่นน่ะโค้งขึ้นมาตัวพอนี่ครับเห็นยังถือว่าเห็นพุ่นน่ะยอดเลยครับพี่น้องบักงามออกหันทั้งนี่ไปให้พี่น้องเบิ่งกันนะมันจังน่ากินครับนี่เลี้ยงปูกับหลานโอ้ยเกือบซ้ําดําบักจกพี่น้องมีไฟบ่ล่ะจอนโอ้ยยาปามเห็นได้เปิดไฟบ่ตับเอองามบ่ครับพี่น้องโตปลาไหลเสือลายครับสุดยอดเลยพ่อใหญ่น้อยเสื้อลายหมกสีชมพูเด้อ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 เดี๋ยวกันมือ
ผู้น้อยยิ้มออกได้ไหมถือโชว์พี่น้องเบิ่งทั้งสองอย่างทั้งสองเลยครับมื้อนี้ตากล้องใครแน่เราไปยามน้ำปูหน่อยคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกหม่องทุกบอนเด้อครับผมจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับผมพอหน่อยสร้อยเดิมครับกับน้องจอมตาของไปยามบ่วงยาเบ็ดมื้อนี้มันเยอะครับผมใส่หลังเดี๋ยวถือเลยนี่ครับสายสายหยังก่อนดีเด้อครับนี่สายหลีดพี่น้องท่านเพิ่นเอิ้นว่าสายหลีดนี่จังว่าไปซื้อมาใส่ร่องเบิ่งโอ้บ่มีขาดอีหลีครับตัวใหญ่ปานใดก็บ่ขาดได้นิดน้อยครับผมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับขอบคุณครับผมผมค่ะตากล้องก็ค่ะขอบคุณค่ะ